เช่นยกตัวอย่างว่าเรียนบางคลาสเราก็อาจจะต้องเอาสมุดไปจดโน้ตไว้ด้วยเลคเชอร์ต่างๆนานาเพื่อที่จะได้ไม่ลืมในข้อที่สำคัญนะครับอะไรอย่างเงี้ยบางทีเด็กเขายังไม่รู้ว่าอะไรจะต้องยังไงอย่างเงี้ยอยากให้ช่วยแนะนำน้องด้วยนะครับเราก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยนะคะให้หนูช่วยไหมคะไม่ต้องช่วยอยู่เฉยๆนะจะได้แบบรู้เพราะว่าตอนเนี้ยครูดูมาหนึ่งอาทิตย์ครูยังรู้สึกว่าหลายๆคนยังจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าเอ๊ะเราจะต้องทำตัวยังไงในเรื่องของการในการเรียนในแต่ละคลาสส่วนน้ำแข็งเนี่ยไม่หวังอะไรจากเขาเพราะเขาคงยังมีวิธีการเป็นส่วนตัวเขาเองจนไม่สามารถเอามาใช้กับเด็กๆได้เป็นทางเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยหื่นกามใช้คำนี้โหดร้ายรุนแรงมากเลยลูกพวกเราสวัสดีครับเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตแนะนำนะครับแล้วก็เปิดโพยเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์นะครับวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากคุณตูนวงสุภสวัสดิ์ผู้จัดการทั่วไปและจัดการธุรกิจการตลาดนะครับแล้วก็ท่านเภสัชกรดร.อภิสิทธิ์ฉัตรนานนท์ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการบริษัทเซเรบอสประเทศไทยจำกัดหรือแบรนด์ซุปไก่สกัดผู้สนับสนุนใจดีของเราครับเชิญเลยครับมีอะไรอยากจะให้กำลังใจน้องๆหรือจะบอกอะไรน้องๆได้เลยครับก็ต้องแสดงความยินดีนะครับกับน้องๆคนเก่งทุกคนนะครับที่ผ่านเข้ารอบแรกมาแล้วนะครับเซอร์บอสเองเนี่ยเราสนับสนุนกับ AF มาตั้งแต่ปีแรกเลยนะครับนี่ก็เป็นรุ่นที่7แล้วนะก็เห็นความก้าวหน้าของ AF มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็คิดว่ารุ่นนี้ก็ไม่แพ้รุ่นอื่นๆแน่นอนเลยนะเพราะฉะนั้นทำให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าผลจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวแบรนด์แล้วก็เซอร์บอสจะเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับแบรนด์เนี่ยเราก็มีต้นกำเนิดมายาวนานนะครับ175ปีแล้วถึงวันนี้เราก็อยากให้น้องๆเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็แข็งแรงทุกคนนะครับเพื่อเราจะได้สามารถแสดงออกใช้ความสามารถของตัวเองให้เต็มที่นะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆคนเลยขอบคุณครับครับก็สำหรับผมเองก็คงแสดงความยินดีกับน้องนะครับฝ่าด่าน100คนเข้ามาได้อย่างอื่นก็ยากแล้วพอมาเจอ100อีกนะฮะแล้วก็วันนี้ก็มีของมาให้ก็เป็นหนังสือนะฮะยาหน้ารู้เนื่องจากเคยเป็นเภสัชกรนะฮะก็เผื่อจะต้องใช้ยาต้องอะไรก็ไว้อ่านเล่นนะครับซัพพอร์ตแล้วก็กินเพื่อสุขภาพเพื่อจะได้รู้ว่าการอาหารการกินกินยังไงให้สุขภาพดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณตุลน่าจะเล่าประวัติของ175ปีแบรนด์ทำไมชื่อแบรนด์ทำไมไม่ชื่ออย่างอื่นนะครับแบรนด์นี่เป็นชื่อสินค้าของอาหารเสริมก็จริงๆแล้วมีทั้งซุปไก่สกัดมีทั้งรังนกนะฮะมีอย่างอื่นด้วยอีกเยอะแยะนะครับตะกี้บอกไปแล้วว่า175ปีเนี่ยมาจากประเทศอังกฤษนะฮะตั้งแต่ปี2378นู่นนะฮะก็มีพ่อครัวในราชสำนักอังกฤษของคิงจอร์จที่4เขาก็มีความรู้ว่าซุปไก่เนี่ยมันบำรุงร่างกายแล้วก็เลยทำซุปไก่สกัดตุ๋นเนี่ยให้กับคิงจอร์จที่4ทานนะครับแล้วพอมิสเตอร์แบรนด์เนี่ยเกษียณอายุจากราชสำนักก็เลยเอาซุปไก่อันเนี้ยมาปรุงขายแรกๆก็เป็นกระป๋องเหล็กนะครับเพราะว่า175ปีที่แล้วเนี่ยการถนอมอาหารก็จะมีเป็นกระป๋องแบบนั้นหลังๆก็มีพัฒนาการมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นแบรนด์ในปัจจุบันนี้ซึ่งแบรนด์ปัจจุบันนี้เนี่ยก็พัฒนาการถึงขั้นไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับเป็นซุปไก่ที่สกัดออกมาแล้วก็สกัดไขมันออกไปเอาเฉพาะส่วนดีๆเนี่ยเหลืออยู่ในขวดนะครับแล้วก็ไม่มีสารกันบูดเพราะว่ามันมีฝาที่เป็นสูญญากาศนะฮะรักษาความปลอดภัยถึง3ชั้นมีปุ่มสูญญากาศที่ไว้สังเกตมีเสียงแล้วก็มีให้ตรงที่เป็นฝาด้านล่างทางตกลงไปเพราะฉะนั้นใครที่แอบเปิดใครที่เปิดออกมาแล้วก็ขอให้รีบทานเพราะว่ามันไม่มีสารกันบูดเดี๋ยวมันจะเสียนะครับทานรวดเดียวบำรุงร่างกายนะครับครับนี่ก็จะเห็นว่าทางเรื่องของเซเรบอสเองนอกจากมีการพัฒนาด้านสินค้าเราจะเห็นมีเยอะแยะแต่วันนี้ที่เอามาให้ก็คือคิดว่าจะเหมาะสมกับน้องก็คือมีรสต้นตำรับสีเขียวมีใครทานบ้างครับรสต้นตำรับครับทานมาก่อนนะคุณครูด้วยนะแล้วก็มีเหลืองนะฮะเราเรียกแบรนด์เหลืองจริงๆก็คือฝ่ายเทสหรือว่าแบบดื่มง่ายนะฮะมีผสมวิตามินบีนี่สำหรับน้องใหม่ๆที่อาจจะแบบยังไม่คุ้นเคยกับรสชาติก็เลือกดื่ม
ันนี้ได้นะครับเพื่อที่จะโอเคสนับสนุนให้เราสามารถฝ่าฟันนะกับความพยายามที่เราจะต้องลงไปให้ได้นะครับแล้วก็แบรนด์เองก็มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายอันที่ทำเพื่อให้เห็นว่ามันมีผลกับสุขภาพยังไงนะฮะแล้วก็โครงการต่างๆเพื่อสังคมหลายคนอาจจะเคยได้ยินโครงการแบรนด์ Summer Camp ได้ยินไหมที่ติวเด็กเข้าเอ็นทรานซ์นะปีนี้เพิ่งทำไปมีใครเข้าบ้างไหมยังไม่ถึงเอาเข้ามาแล้วนะฮะ 40,000 กว่าคนที่เราทำไปนะติวให้เด็กฟรีนะฮะ8วัน8วิชาแล้วก็เด็กเข้ามาเรียนฟรีแล้วก็ไปติวเอ็นทรานซ์แล้วก็เข้าได้เยอะเป็นที่1ของหลายคณะนะฮะแบรนด์คอสเวิร์ดคิงคัพนะฮะอันนี้ก็ได้แบบเล่นคอสเวิร์ดนะฮะต่อสับภาษาอังกฤษอันนี้ก็ประมาณ 9,000 กว่าคนนะฮะแล้วก็ได้ถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็คนที่ชนะเลิศพวกนี้ตามโรงเรียนนี้นะสามารถจะเขาจะเป็นเรียกโครงการช้างเผือกเหมือนนักกีฬานะเข้ามหาลัยได้ด้วยหลายแห่งอย่างเอแบกหรือเท่าที่รู้สึกจะจุฬาเกษตรเนี่ยก็คือเข้าโครงการช้างเผือกได้นะฮะแล้วมีอีกหลายๆโครงการเช่นฝาแบนสร้างขาเทียมเฉลิมพระเกียรติตอนนั้นที่เราทำสมัยที่เราเป็นฝาอลูมิเนียมอยู่นะฮะเดี๋ยวนี้ก็เป็นโครงการแบนการให้ที่ไม่สิ้นสุดเพื่อมูลนิธิแพทย์อาสาทอสวเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพดีไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็เห็นว่าน้องก็ทำให้ทุกคนมีสุขภาพดีได้ด้วยการที่ให้ความสุขนะฮะแล้วตัวน้องเองก็จะต้องมีสุขภาพดีก่อนเพราะว่าถ้าสุขภาพเราไม่ดีเราก็ไม่สามารถจะฝ่าฟันไปได้นะก็คิดว่าแบรนด์ก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนน้องๆให้มีสุขภาพที่ดีก็ประสบความสำเร็จทุกคนนะเดี๋ยวจะคอยดูและคอยบดอยู่ข้างนอกคุณครับเดี๋ยวเราคงร่วมครับฉลองกันหน่อยนะฮะขอบคุณครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราสามารถทานได้มีจำกัดจำนวนไหมครับทานได้เลยครับเนื่องจากว่ามันเป็นสารอาหารธรรมชาตินะฮะเราไม่ได้ปรุงแต่งหรือใส่สารแปลกปลอมอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นทานได้ตามที่ร่างกายต้องการเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีข้อห้ามว่าไม่เกินวันละ2ขวดเองไม่มีทานได้ตลอดเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะแพงนิดนึงนะถ้าทานวันละ5 6ขวดแพ้กันหน่อยเราจะสามารถแบบว่าเด็กจำเนื้อเพลงไม่ค่อยได้นี่จะช่วยได้บ้างไหมครับเกี่ยวกับเรื่องสมองเนี่ยครับมันก็มีงานวิจัยบางอันนะที่พูดถึงประมาณนี้ไว้ครับครับผมจะได้กำชับให้เขากินบ่อยๆเชียร์แต่ยังไม่ทันได้เชียร์จะหมดแล้วเชียร์ก็คิดว่าถ้ามีโอกาสนะก็คงให้พี่โตมาเยี่ยมนะสนใจไหมแต่ตอนนี้พี่โตอยู่ไต้หวันนะเดี๋ยวต้องไปให้มาสอนเปียโนสอนอะไรนี่นะเพราะว่าพี่โตนี่ทานมาตั้งแต่3ขวบคุณพ่อเนี่ยให้ทานมาเพราะว่าคุณพ่อนี่เป็นแฟนของแบรนด์อยู่แล้วครับนะฮะคุณนครนี่ก็เป็นแฟนทานมาตลอดก็เลยให้พี่โตทานด้วยก็หวังว่าพี่โตจะว่าเด็กๆอยากเจอครับครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ให้ความสุขเราทุกคนนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจครับห้าตัวแทนน้องๆครับค่ะก็เราก็ต้องขอบคุณมากนะคะพี่ที่นำของดีๆมาให้พวกเราบำรุงสุขภาพด้วยยังไงก็เราก็จะทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆขอบคุณนะครับคุณตุลวงสุขสวัสดิ์นะครับแล้วก็เภสัชกรดร.อภิสิทธิ์ฉัตรนาถมากครับน้องๆก็คงจะได้เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับร่างกายแล้วก็สุขภาพที่สุดครับขอบคุณครับขอบคุณครับ